เปิดใจเศร้านาตาลีเกลโบว่าเลิกสามีนักธุรกิจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนาตาลีเกลโบว่าเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกสามีนักธุรกิจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมรับเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาตาลีเกลโบว่าอดีตนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส 2005 ออกมาอัปเดตชีวิตครั้งแรกหลังแยกทางกับสามีนักธุรกิจและมีลูกสาวด้วยกัน1 คนตอนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมรับสิ่งเป็นเรื่องยากที่สุดและเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผ่านในรายการ Woody FM คุณมาอยู่เมืองไทยนานพอสมควรกี่ปีแล้วนาตาลีเกือบ20 ปีคุณเข้าประกวด Miss Universe ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วคุณก็ตัดสินใจเรียกที่นี่ว่าบ้านของคุณนาตาลีใช่คุณจะรู้ถึงความรู้สึกนั้นเมื่อได้พบกับใครสักคนและคุณแค่รู้ว่าจิตวิญญาณของคุณเชื่อมโยงกับคนนั้นในทางใดทางหนึ่งก็รู้ทันทีว่ารักแรกพบหรืออะไรก็ตามฉันก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อมาเมืองไทยเมื่อฉันก้าวลงจากเครื่องบินมันรู้สึกเหมือนว่าจิตวิญญาณของฉันกำลังจะกลับบ้านมันรู้สึกเหมือนว่าฉันเคยมาที่นี่ในชาติที่แล้วฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้สึกคุ้นเคยและสบายใจมากฉันจึงมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยทันทีและคนไทยก็มีความผูกพันกับฉันเช่นกันพวกเขาเรียกคุณว่าน้องฟ้าเขาเรียกแบบนั้นเพราะคุณตาสีฟ้านาตาลีน้องฟ้าตอนนี้เป็นพี่ฟ้าการเชื่อมต่อนี้ลึกซึ้งสำหรับฉันจริงๆหลังจากฉันชนะแน่นอนว่าฉันต้องกลับไปนิวยอร์กและใช้ชีวิตเป็นปีในฐานะมิสยูนิเวิร์สในทรัมป์อพาร์ตเมนต์แล้วฉันก็กลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าทำหน้าที่บางอย่างและปรากฏตัวที่นี่และทุกครั้งที่ฉันรู้สึกอยากกลับบ้านดังนั้นฉันจึงตัดสินใจว่าจะลองดูฉันจะย้ายมาที่นี่ฉันย้ายข้ามทวีปมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยห่างจากครอบครัวคุณเคยคิดถึงบ้านปลายของชีวิตบ้างไหมนาตาลีฉันไม่คิดว่าจะเป็นรัสเซียฉันไม่คิดว่าจะเป็นแคนาดาอาจจะเป็นประเทศไทยเพราะฉันชอบที่นี่และประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงฉันในหลายๆด้านในแง่บวกที่ฉันอยากจะตายคงเป็นประเทศไทยฉันคงจะมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลือที่นี่และตายที่นี่มีหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราพูดคุยล่าสุดผมพบคุณกับอดีตสามีและลูกสาวของคุณและนั่นเป็นครั้งแรกแต่แล้ววันนี้คุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณผ่านอะไรมาบ้างนาตาลีฉันก็แปลกใจเช่นกันเมื่อต้องทำเมื่อฉันได้ตระหนักว่าสิ่งนี้จะไม่อยู่กันตราบชั่วนิรันดร์เมื่อเราใช้ชีวิตและเติบโตขึ้นเราเปลี่ยนแปลงไปสูงขึ้นอย่างแท้จริงบวกกับการพัฒนาจิตใจด้วยและมาถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณเริ่มตระหนักได้ว่าการเลิกราไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณอยู่ด้วยกันคิดว่าอยู่ด้วยกันก็ดีเลิกกันก็แย่เราไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่กับคนคนเดียวเสมอไปหากอัตราการเติบโตแตกต่างกันมากที่จะพาคุณเข้าสู่ช่วงต่างๆของชีวิตดังนั้นฉันจึงคิดตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือคนที่ฉันจะเติบโตด้วยและใช้ชีวิตที่เหลือของฉันด้วยกันกับเขาแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสักหน่อยที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ผมหวังว่าคุณจะสบายดีเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้นาตาลีแน่นอนฉันพร้อมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นหน้าลูกสาวของฉันต้องเผชิญหน้ากับการแยกทางกันของพ่อแม่ของเธอฉันรู้สึกว่าเธอไม่สมควรได้รับความเจ็บปวดใดๆนั่นเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือฉันอยากให้เธอมีความคิดที่มั่นคงว่าครอบครัวคืออะไรการแต่งงานคืออะไรความรักคืออะไรและน่าเสียดายที่ฉันรู้สึกว่าไม่สามารถให้เธอได้เพราะพ่อของเธอและฉันแยกทางกันและหย่าร้างกันและแม้ว่าฉันจะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเราสามารถจัดหาสิ่งนั้นให้เธอได้มันยากมันไม่ง่ายเลย ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าความคิดทั้งหมดของฉันเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ซึ่งฉันกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตอนนี้หากคุณสามารถสร้างวิหารแห่งความรักในตัวคุณก่อนได้โอบกอดตัวเองและรักตัวเองอย่างเต็มที่คุณสามารถสร้างแบบนั้นได้โดยไม่มีเงื่อนไขวิหารแห่งความรักกับบุคคลอื่นและนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ตามคุณสามารถถูกแยกจากกันด้วยระยะทางตามสถานการณ์ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ความรักก็ยังคงอยู่ตรงนั้นคุณยังคงให้เกียรติความรักนั้นและต้องปรารถนาให้คนอื่นได้ดีและเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จและทำสิ่งอัศจรรย์แก่พวกเขาเท่านั้นฉันรู้สึกว่าในกรณีนี้ฉันยังพยายามสร้างวิหารแห่งความรักอยู่ 50% ส่วนที่เหลือต้องมาจากบุคคลอื่นคุณกำลังบอกว่าคุณยังมีความรักต่ออดีตสามีของคุณใช่ไหมนาตาลีฉันอยากจะเชื่อว่าฉันมีความรักแก่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้และนั่นคือภารกิจในชีวิตของฉันคือการสามารถพูดสิ่งนั้นได้ฉันรักมนุษย์ทุกคนบนโลกอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือความอ่อนไหวที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนปรัชนีนาตาลีไม่เพราะว่าฉันเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนอย่างที่คุณรู้และฉันเคยหย่าร้างมาก่อนแต่ยังไม่เคยมีลูกนี่คือชีวิตที่แตกต่างและใหม่มากและฉันสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับหนึ่งดีขึ้นมากกว่าตอนที่ฉันเคยทำได้เพราะฉันโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วฉันได้เรียนรู้ต้องรับผิดชอบอีกชีวิตอีกคนที่มีค่ามากมันไม่ง่ายดังนั้นฉันจึงมีสมาธิกับมันจริงๆเพื่อให้แน่ใจว่าลูกจะไม่ได้รับผลกระทบจากมันหรือให้กระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวางเคยได้ยินแนวคิดเรื่องการยอมแพ้หรือไม่แนวคิดทางจิตใจนั่นก็เหมือนกับการทดสอบจริงๆฉันจะยอมแพ้และยอมรับทุกสิ่งนั้นมาทางฉันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันซึ่งเป็นการหย่าร้างและการแยกทางกันและผ่านมันมาได้เหมือนกับว่าจักรวาลกำลังทดสอบฉันดังนั้นการผ่านอะไรก็ตามก็จะง่ายขึ้นนั่นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มติชนฟานไดรับเป็นต้นเหตุทำลิเวอร์พูลเสียประตูสำคัญพ่ายอาร์เซนอลเฟอร์จิลฟานไดปราการหลังหงแดงลิเวอร์พูลยืดอกรับผิดเป็นต้นเหตุทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้ให้อาร์เซนอล 1-3 ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เกมกำลังเสมอกันอยู่ 1-1 ฟานไดตัดสินใจพลาดทำให้กีดขวางการออกมาเตะทิ้งของอลิสสันเบเกอร์นายทวารและเป็นเหตุให้กาเบรียลมาติเนลลี่แนวรุกปืนใหญ่รับส้มหล่นยิงหน้าปากประตูโล่งก่อนทีมจะแพ้และทำให้ลิเวอร์พูล 51 คะแนน 23 นัดจ่าฝูงโดนอาร์เซนอล 49 คะแนน 23 นัดไล่จี้เหลือ 2 คะแนนและยังมีแต้มนำแมนซิตี้ 46 คะแนน 21 นัดแค่ 4 คะแนนแถมแข่งมากกว่า 2 นัดคลอปยกอาร์เซนอลสมควรชนะลิเวอร์พูลฟานไดยืดอกรับตัดสินใจพลาดคลอปยืนยันแล้วพร้อมคุมสโมสร อื่นในอังกฤษหรือไม่หลังอำลากุนซือลิเวอร์พูลสตรีมมิงดังเจรจาซื้อสารคดีอำลาคลอปลิเวอร์พูลจ่อรับซับผมมีส่วนรับผิดชอบเต็มมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้ผมควรจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้มันทำให้ผมเจ็บปวดเรามีโอกาสดีกว่าในครึ่งหลังด้วยซ้ำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในการเล่นอาชีพของผมแต่ผมจะกลับมาได้แน่มันเป็นเกมที่ปะทะกันหนักผมไม่ควรต้องมองหาคำแก้ตัวอะไรในเกมระดับสูงการตัดสินใจต้องเด็ดขาดอลิสันออกมาโดนตัวผมนิดหน่อยและนั่นทำให้เขาไม่สามารถเตะทิ้งออกไปได้ผมเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ มันเจ็บปวดที่ต้องพ่ายแพ้และต้องเห็นแฟนบอลเดินกลับบ้านด้วยอารมณ์นี้ผมต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อทำให้ทีมกลับมา